ภายหลังนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแบบอิสระยืนยันว่าการลงสมัครเลือกตั้งครั้งนี้ลงแบบอิสระไม่ได้เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยหรือให้การสนับสนุนสมาชิกสภากรุงเทพหรือสก.ของพรรคเพื่อไทยแต่อย่างใดแต่จากการตรวจสอบพบการติดป้ายหาเสียงตามจุดต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครพบว่ามีการติดป้ายคัทเอาท์ของนายชัชชาติคู่กับว่าที่ผู้สมัครสก.ของพรรคเพื่อไทยอย่างชัดเจนรวมถึงพบว่าบริษัทที่สั่งผลิตป้ายมีความบังเอิญใช้บริษัทเดียวกันด้วยทั้งนี้เป็นการตอกย้ำกระแสโซเชียลมีเดียที่ออกมาตีกระแสว่านายชัชชาติยังคงมีความเชื่อมโยงกับตระกูลชินวัตรไม่ได้อิสระจริงซึ่งการชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมครั้งนี้คนกรุงเทพก็ต้องเลือกกันและพิจารณากันให้ดีๆโดยก่อนหน้านี้นายชัชชาติเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าได้เตรียมนโยบายเพื่อที่จะพัฒนากรุงเทพมหานครให้ดีขึ้นโดยจะเริ่มจาก9นโยบายหลักและมีนโยบายแตกย่อยออกไปอีกซึ่งเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนกรุงเทพมหานครอย่างมากและจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งหมดว่าชอบและไม่ชอบอะไรเพื่อนำมาปรับใช้ต่อไปและยังย้ำว่าการลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ลงในนามอิสระไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยแน่นอนส่วนจะได้รับเลือกหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจขณะที่นายศรีสุวรรณจันยานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเปิดเผยว่าวันนี้ได้ส่งหนังสือร้องเรียนไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อขอให้ปฏิรูประบบการติดตั้งป้ายหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่ากทมและสก.เสียใหม่เพื่อไม่ให้ท้องถนนเต็มไปด้วยขยะทางสายตาจากป้ายหาเสียงของผู้สมัครต่างๆกระทบต่อการใช้ทางเท้าและการสัญจรของประชาชนสืบเนื่องจากการที่ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.เมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาและจะกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่22พฤศจิกายนนั้นแต่เนื่องจากการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนเริ่มมีการติดป้ายหาเสียงกันมากขึ้นในบริเวณริมทางเท้าหรือฟุตบาทอันก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการสัญจรรวมทั้งยังบดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งป้ายหาเสียงกับต้นไม้บริเวณทางเท้าหรือฟุตบาทที่ผ่านมาป้ายหาเสียงการเลือกตั้งมักก่อให้เกิดปัญหากับต้นไม้ของกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมากซึ่งย้อนแย้งกับนโยบายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนแต่ละพรรคกลุ่มที่มักโฆษณาชวนเชื่อว่ารักสิ่งแวดล้อมแต่แค่ติดตั้งป้ายหาเสียงกลับเป็นการเบียดบังทำลายต้นไม้แล้วแบบนี้จะให้คนกทม.เชื่อใจได้อย่างไรว่าเมื่อผู้สมัครเหล่านี้ชนะการเลือกตั้งแล้วจะปฏิบัติตามคำพูดตามนโยบายหรือตามกฎหมายได้